อาทีนี้จากการนับคะแนนใหม่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของการนับคะแนนเลือกตั้งส.ส.ใหม่ในจังหวัดอื่นๆกันบ้างนะคะเริ่มไปดูที่จังหวัดลพบุรีกันก่อนค่ะซึ่งเขาใช้โดมอเนกประสงค์ของสนามกีฬาพระรามเมศวรเป็นสถานที่นับคะแนนนี่ค่ะนอกจากเจ้าหน้าที่แล้วก็มีผู้แทนจากพรรคการเมืองด้วยนะคะมีว่าที่ส.ส.แล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่รวมถึงอาสาสมัครสังเกตการเลือกตั้งหรือว่ากลุ่ม We Watch ที่มาร่วมสังเกตการกันด้วยในวันนี้ค่ะสำหรับจังหวัดลพบุรีต้องนับคะแนนใหม่มี8หน่วยเลือกตั้งด้วยกันโดยสำหรับส.ส.แบบแบ่งเขตเนี่ยมีอยู่1หน่วยก็คือหน่วยเลือกตั้งที่27ที่ตำบลนิคมสร้างตนเองเขตเลือกตั้งที่2แล้วก็จะมีแบบบัญชีรายชื่อที่ต้องนับใหม่7หน่วยค่ะในเขตเลือกตั้งที่1ก็คือหน่วยเลือกตั้งที่3ตำบลกกโกหน่วยเลือกตั้งที่14ตำบลท่าแคหน่วยเลือกตั้งที่22ตำบลทะเลชุบศรหน่วยเลือกตั้งที่20และ28เทศบาลเมืองเขา3ยอดค่ะทางด้านของผู้อำนวยการกกต.ลพบุรีบอกกับทีมข่าวนะคะว่าที่ต้องนับคะแนนใหม่เนื่องจากคะแนนไม่ตรงกับจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์แล้วก็บัตรเลือกตั้งด้วยเกิดจากการขีดคะแนนเกินค่ะและไม่ได้ขีดคะแนนในบางหน่วยซึ่งหลังจากนับคะแนนใหม่แล้วก็จะสรุปผลให้กกต.ได้รับทราบต่อไปค่ะเราได้ตรวจสอบนะครับข้อเท็จจริงแล้วนะครับปรากฏว่ามีการขีดคะแนนเกินบ้างนะครับมีการไม่ได้ขีดคะแนนบ้างนะครับในแต่ละหน่วยเลือกตั้งนะครับทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรีเราเนี่ยจึงได้รายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อตรวจพิจารณาข้อเท็จจริงดังกล่าวนะครับซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งท่านได้พิจารณาข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้วเนี่ยท่านก็ได้มีมตินะครับเพื่อความโปร่งใสนะครับก็จะให้ดำเนินการในการนับคะแนนเลือกตั้งนะครับของหน่วยเลือกตั้งนั้นๆใหม่ซึ่งจังหวัดลพบุรีเรามีอยู่จำนวน8หน่วยเลือกตั้งนะครับขณะที่จังหวัดนครนายกค่ะก็มีการนับคะแนนเลือกตั้งส.ส.ใหม่แบบแบ่งเขตในหน่วยเลือกตั้งที่6ของเขตเลือกตั้งที่1ตำบลหินตั้งอำเภอเมืองนะคะซึ่งหน่วยนี้ผู้มาใช้สิทธิ์และจำนวนบัตรเลือกตั้งเนี่ยตรงกัน556คนแต่ว่าผลการนับคะแนนไม่ตรงกัน1คะแนนโดยผลนับคะแนนหลังปิดหีบผู้สมัครพรรคเพื่อไทยมีคะแนนนำตามมาด้วยผู้สมัครของพรรคก้าวไกลค่ะล่าสุดผลการนับคะแนนใหม่สรุปออกมาแล้ว1คะแนนที่หายไปเป็นของผู้สมัครพรรคก้าวไกลทำให้ได้คะแนนเพิ่มนะคะจากเดิม99คะแนนเพิ่มมาเป็น100คะแนนเช่นเดียวกันค่ะกับที่จังหวัดฉะเชิงเทราก็ต้องนับคะแนนเลือกตั้งส.ส.ใหม่แบบแบ่งเขตในหน่วยเลือกตั้งที่4เขตเลือกตั้งที่2ตำบลก้อนแก้วอำเภอคลองเขื่อนเนื่องจากจำนวนบัตรและผู้มาใช้สิทธิ์กับคะแนนที่ขีดกระดานไม่ตรงกันก็ผิดไปแค่คะแนนเดียวเหมือนกันแต่ว่าเพื่อความโปร่งใสแม้แค่1คะแนนก็ต้องนับใหม่กันนะคะซึ่งหน่วยนี้ผู้สมัครพรรคก้าวไกลก็ชนะทิ้งห่างพรรคเพื่อไทยหลาย10คะแนนเลยค่ะ